เทพมหานครเอาจริงเอาจังกันอีกครั้งหนึ่งกับกรณีของรถจักรยานยนต์ที่อาจจะมาขี่บ้างมาจอดบนทางเท้าบ้างวันนี้ดีเดย์สั่งจับปรับอีก115เส้นทางทั่วกรุงนะครับหวังที่จะปราบปรามการกระทําผิดให้เข้มข้นมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณพรเทพสิงหคุณครับเขาว่าคุณต้องจอดข้างล่างนะไม่งั้นเทศกิจเขาจับแล้วมันผิดกฎหมายเขาบอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ไปเจอแล้วทีนี้เราก็บอกเขาเขาก็ไม่เชื่อพอเทศกิจมายกเทศกิจเขายกขึ้นรถเลยแล้วยังไงเทศกิจก็มองเจ๊ว่าคุณน่ะขายของทำไมคุณไม่บอกลูกค้าอ้าวฉันบอกแล้วเขาไม่เชื่อฉันเลยเสียงสะท้อนจากผู้ค้าขายที่พบเห็นการขับขี่และนำรถจักรยานยนต์มาจอดบนทางเท้ากีดขวางเกะกะเกิดร้อนผู้ใช้เส้นทางโดยไม่สนกฎกติกาของบ้านเมืองที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดระเบียบมาแล้วหลายวิธีทั้งมาตรการตั้งเสาเหล็กเสาพลาสติกด้านบนทางเท้าไม่ให้รถจักรยานยนต์ขับขี่ผ่านไปได้และยังให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องถ่ายรูปผู้กระทำผิดและร่วมรับส่วนแบ่งค่าปรับคนละครึ่งซึ่งที่ผ่านมาได้ผลบ้างในบางเส้นทางและมีบางคนยอมเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะเกรงกลัวค่าปรับที่สูงถึง 5,000 บาทก็ไม่ขึ้นไงครับพี่ต้องการก็ไม่ขึ้นตั้งแต่มีที่ว่าห้ามขึ้นทางเท้าก็งดใช้ฮะครับผมว่าผมไม่ได้เป็นอุปสรรคพี่ผมขี่บนถนนไม่ได้ขี่บนฟุตบาทเพราะเขารถกดอะพี่ถ้าไม่ทำตามกฎก็โดนจับอะพี่แต่ในภาพรวมของปัญหาการขับขี่และจอดรถจักรยานยนต์ยังมีให้เห็นอยู่บ้างกรุงเทพมหานครจึงออกระเบียบเพิ่มโดยตั้งแต่วันนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะตั้งจุดตรวจการกระทำผิดบนทางเท้าเพิ่มขึ้นอีก115เส้นทางทั่วกรุงโดยเฉพาะจุดที่ถูกร้องเรียนมามากที่สุดและหากพบผู้ฝ่าฝืนจะจับปรับในอัตราสูงสุด 5,000 บาททันที115จุดนี้เนี่ยเราจะเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตั้งโต๊ะแล้วก็จับปรับเลยทีนั้นซึ่งปกติในเวลาปรับสมัยก่อนเนี่ยมันต้องเอาตัวผู้ทำผิดไปที่เขตหรือมาที่ศาลากทม.แล้วปรับแต่ว่า115จุดนั้นเนี่ยมีการเซ็นคำสั่งอนุญาตสามารถจับปรับนอกสถานที่ได้เลยนะครับแล้วจะเป็นจุดเดียวจะกวดขันจับกุมอย่างจริงจังนะครับสำหรับโทษเนี่ยก็ทางพ.ร.บ.รักษาความสะอาดก็เปิดโอกาสให้ปรับได้ถึง 5,000 บาทและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กรุงเทพมหานครนั้นได้เข้มงวดกวดขันผู้ที่ใช้ทางเท้าผิดประเภทนะครับหลังจากนี้นะครับหากใครที่คิดจะฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์นั้นขึ้นมาบนทางเท้าเจอจุดจับปรับแบบนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถที่จะจับปรับได้ทันทีนะครับนรินทร์ชัยวิวัฒน์วงศ์ถ่ายภาพพรเทพสิงหคุณรายงานครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อน